สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีเถาะประจำเดือนตุลาคม2562ว่าคนที่เกิดปีเถาะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่7ไม้ไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่หอคอยอัศวินถ้วยไพ่พระสังฆราชไพ่แทมเพลนราชินีเหรียญจักรพรรดิไพ่เดอะสตาร์และไพ่เดอะซันค่ะคนที่เกิดปีเถาะนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2562อิทธิพลของไพ่เดอะสตาร์จะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยซึ่งหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีเถาะรวมถึงข่าวดีนะคะก็น่าที่จะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือมีเพื่อนมากฉะนั้นในเรื่องของการทำงานนะคะหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะน่าที่จะมีเรื่องของความสุขหรือความสดใสนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีเถาะนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่7ไม้นะคะ7ไม้การทำงานค่อนข้างดีนะคะการแข่งขันการประมูลงานนะคะหรือโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานค่อนข้างดีสำหรับคนที่เกิดปีเถาะหน้าที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจนะคะเป็นช่วงเวลาที่อยู่นิ่งไม่ได้นะต้องออกไปหาลูกค้านะคะหรือต้องออกไปสู้หรือไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะก็ส่งผลให้ในเรื่องของการทำงานที่ค่อนข้างดีความขยันหรือความอดทนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานส่งผลในเรื่องของการทำงานที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยฉะนั้นไพ่7ไม้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีโดดเด่นในเรื่องของการทำงานรวมถึงคนที่กำลังเรียนอยู่ก็น่าที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะไพ่ราชินีพระจันทร์เข้ามากระทบผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะความอ่อนไหวหรือการเปลี่ยนไปเป็นมาของอารมณ์ก็ยังมีมากสำหรับคนที่เกิดปีเถาะอยู่นะคะไพ่หอคอยนะคะจะมีปัญหาหรือมีเรื่องของความขัดแย้งนะคะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาต่างๆด้วยโดยเฉพาะตำแหน่งไพ่หอคอยอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณพ่อหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับหัวหน้านะคะซึ่งเป็นผู้ชายหรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายซึ่งอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่สบายใจหรือการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นด้วยรวมถึงในเรื่องของการทำงานนะคะกับผู้ร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานให้มากๆอย่าใช้อารมณ์ไม่งั้นจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะไพ่อัศวินถ้วยนะคะในเรื่องของความรักค่อนข้างดีคนโสดก็มีโอกาสพบรักนะคะหรือคนรักเก่าก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงนะคะสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักกันก็จะมีเรื่องของการปรับความคิดหรือปรับความสัมพันธ์กันที่ลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะบริวารอาจจะนำข่าวดีมาให้หรืออาจจะได้คนเก่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งอาจจะสร้างในเรื่องของความสุขให้สำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยนะคะคือบริวารอาจจะนำข่าวดีเรื่องของการเรียนมาให้ก็ได้บุตรหลานบริวารหรือลูกน้องที่ทำงานด้วยกันนะคะก็น่าที่จะเข้ามานำข่าวดีแหละหรือเข้ามาทำให้การงานของคนที่เกิดปีเถาะหน้าที่จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนหรือมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะไพ่แทมเพลนนะคะมีเรื่องของการพูดคุยนะคะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นคือเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานคือปรับฮวงจุ้ยบ้านนะคะเพื่อที่จะทำให้ในเรื่องของการทำงานหรือการค้าขายมันมีเรื่องของความรุ่งเรืองเกิดขึ้นด้วยนะคะรวมถึงนะคะปัญหาต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องของการพูดคุยกันมีเรื่องของการปรับความคิดการปรับตัวให้มีความลงตัวมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยฉันถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการเดินทางแต่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีเถาะไพ่ราชินีเหรียญนะคะธุรกิจการงานค่อนข้างดีหรือผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานฉะนั้นเป็นเดือนที่ยังส่งผลด้านดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีเถาะอยู่ไพ่จักรพรรดินะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาส่งเสริมหรือได้โครงการใหญ่ๆหรือได้รับโอกาสที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยนะคะคือการทำงานก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคนที่ทำงานข้าราชการคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะหรือการทำงานอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับคนต่างถิ่นต่างแดนหรือคนต่างชาติ
นะก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะหรือคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ลงทุนทำธุรกิจก็น่าที่จะประมูลงานได้งานใหญ่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่จักรพรรดินะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยนะคะไพ่เดอะสตาร์มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นการเริ่มต้นนะเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ๆหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสร้างผลที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยนะคะข่าวดีนะคะก็จะเกิดขึ้นเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นเดือนแห่งความสดใสนะคะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นรวมถึงข่าวดีด้วยไพ่ใบสุดท้ายนะคะปรากฏไพ่เดอะซันนะเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะเมื่อไพ่เดอะซันมาปรากฏอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นการบ่งบอกว่าไม่ว่าจะปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะคลี่คลายออกไปรวมถึงมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีเถาะการทำงานถ้าตกงานอยู่ก็ได้งานคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวน่าจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือได้รับโอกาสหรือได้รับโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะมันส่งผลในเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแสงสว่างความสดใสส่วนในเรื่องของการเงินมีโชคมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะเป็นไพ่ที่คนโสดอาจจะพบรักนะคะหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักค่อนข้างดีมากๆนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นถือว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีเถาะแม้ว่าไพ่10ใบดึงออกมาอาจจะมีไพ่หอคอยซึ่งบ่งบอกในเรื่องของปัญหาหรือความวุ่นวายนะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วนำไปสู่หนทางที่ก้าวหน้ามากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยนะคนที่เกิดปีเถาะนะคะถ้ามองดูแล้วนะคะการทำงานก่อนหน้าเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นไพ่อัศวินถ้วยและไพ่พระสังฆราชการทำงานเป็นไปอย่างช้าๆนะคะเรื่อยๆนะคะแต่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีหรือมีโอกาสที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีความราบรื่นเพื่อนอาจจะนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องการทำงานมาให้รวมถึงได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานสำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยพอเข้าสู่ต้นเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนนะคะปรากฏไพ่เจ็ดไม้ไพ่ราชินีพระจันทร์แล้วก็ไพ่จักรพรรดิซึ่งส่งผลที่ดีมากๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานคือความคิดหรือจินตนาการสร้างในเรื่องของการทำงานที่ค่อนข้างดีได้รับการตอบรับที่ดีนะการประมูลงานการแข่งขันงานก็น่าที่จะได้ความสำเร็จนะคะคนที่กำลังเรียนกำลังสอบกำลังแข่งขันอยู่ก็น่าที่จะมีข่าวดีหรือได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานประจำก็เลื่อนขั้นเลื่อนแต่งธุรกิจส่วนตัวก็ก้าวหน้านะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะพอเข้าสู่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะปรากฏไพ่หอคอยไพ่แทมเปอแรนซ์นะคะแล้วไพ่เดอะซันเหมือนมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะนะคะหลังจากกลางเดือนไปสักสัปดาห์หนึ่งน่าที่จะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดฉะนั้นจะต้องรับคอบในเรื่องของความคิดควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยคิดว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆจะมีการพูดคุยมีการปรับความคิดการทำให้คนที่เกิดปีเถาะหน้าที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือข่าวดีที่สดใสมากๆในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยฉะนั้นการทำงานของคนที่เกิดปีเถาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ไพ่ไม้คือไพ่เจ็ดไม้ถือว่าการทำงานค่อนข้างดีนะคะแล้วอัศวินถ้วยหันหน้าสู่ไพ่จักรพรรดิด้วยฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้การทำงานค่อนข้างสร้างโอกาสหรือทำให้คนที่เกิดปีเถาะหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะตำแหน่งทุกอย่างก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังให้การสนับสนุนอยู่เพียงแต่ต้องระมัดระวังความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องรับคอบให้มากๆส่วนในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่นะคะราชินีเหรียญการเงินยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะหรือการเงินมาจากงานหรือธุรกิจที่ทำอาจจะมีคนเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วไพ่ใบสุดท้ายยังเป็นไพ่เดอะซันอีก
นะคะเดอะซันไปติดกับไพ่เดอะสตาร์คิดว่านะคะในเรื่องของการเงินก็น่าที่จะมีโชคหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะอาจจะมีเรื่องของข้าวของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นนะคะการเงินของคนที่เกิดปีเถาะนะคะถ้าดูในตำแหน่งในเรื่องของการเงินจริงๆเป็นไพ่อัศวินถ้วยคือการเงินมาอย่างช้าๆนะคะแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่พอเข้าสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เงินมาจากงานที่ทำคือทำมากก็ได้มากนะคะแต่ก็ยังถือว่ายังมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่นะแต่ก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปบ้างนะคือค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายก็ยังมีอยู่แต่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงดีเป็นช่วงเดือนที่น่าที่จะมีเรื่องของการเงินนะคะหรือในเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีเถาะอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดก็มีโอกาสพบรักอยู่แล้วนะคะคนรักเก่าก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาความสัมพันธ์รักนะคะอาจจะพบความรักกับคนที่อายุมากกว่าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือคนต่างชาติต่างภาษาเลยนะคะความสัมพันธ์ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับความคิดกันนะคะความรักก็ต้องค่อยพูดค่อยจากันไปเรื่อยๆจะทำให้ความรักมันมีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือมีความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นนะคะฉะนั้นจะต้องปรับความคิดกันให้มากๆสำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังนะคะโรคซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของช่วงล่างนะคะคือน้ำเหลืองไม่ดีไทรอยระบบน้ำในร่างกายไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะต้องระมัดระวังเลยนะคะอุบัติเหตุนะคะแล้วเรื่องของอาการผ่าตัดก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะนะคะซึ่งอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกอ่ะนะคะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีแต่คิดว่านะคะในเรื่องของสุขภาพต่างๆก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีแหละหรือมีการปรับตัวที่ดีมากขึ้นแต่ก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เราต้องดูแลไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะคือเรื่องของอาการปวดศีรษะแบบนี้อาการปวดกระดูกน่องขาเห็นไหมคะอาหารการกินการดื่มอย่างนี้ต้องควบคุมให้มากๆสำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะไพ่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพดูนะคะว่าจะสอดคล้องกับไพ่10ใบที่ดึงออกมาหรือเปล่านะคะพอดูแล้วคนที่เกิดปีเถาะการทำงานก็ยังถือว่ามีโอกาสที่ดีนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนที่ดีหรือมีข่าวดีนะรวมถึงเรื่องของการเริ่มต้นเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะไพ่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะปรากฏไพ่1ไม้สอดคล้องกันนะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานคืออยากเปลี่ยนงานนะคะก็น่าที่จะได้งานใหม่ที่ดีมากๆนะคะรวมถึงนะคะคนที่ไปสมัครงานก็น่าจะได้ข่าวดีส่วนคนที่ยังเรียนอยู่นะมีเรื่องของการสอบสัมภาษณ์ก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะพอไพ่หนึ่งไม้ปรากฏขึ้นมันส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานโดยตรงคือไปสมัครงานก็ดีหรือทำธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองก็มีโอกาสเช่นเดียวกันฉะนั้นการทำงานยังถือว่าดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีเถาะส่วนในเรื่องของการเงินมหาเล็กถ้วยค่ะยังถือว่าในเรื่องของการเงินยังได้รับโอกาสหรือได้รับการช่วยเหลืออยู่นะนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะหรือบุตรหลานบริวารอาจจะนำโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาให้ฉะนั้นก็ถือว่าในเรื่องของการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แต่ก็ต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดนะก็ปรากฏไพ่คู่รักนะคะคือความรักมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะแต่เมื่อไพ่บทสรุปเป็นไพ่คู่รักเป็นอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีเรื่องของความรักเข้ามามากกว่า1คนน่ะเพราะไพ่คู่รักเป็นไพ่ที่เป็นรักแทรกซ้อนเห็นไหมคะก็ต้องรับครอบสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักแล้วเช่นเดียวกันนะก็เป็นช่วงเวลาที่ความรักก็ต้องปรับแหละนะคะต้องพูดคุยกันให้มากๆนะคะจะทำให้ความรักมีเรื่องของความสุขมากขึ้นด้วยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3ด้วยซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะปรากฏไพ่แห่งความตายต้องรอบคอบละนะคะเพราะดูแล้วนะคะในตำแหน่งไพ่10ใบที่ดึงออกมาไพ่ที่มีปัญหาที่สุดนะคะก็คือไพ่หอคอยนั่นคือมันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมันรุนแรงนะคะแล้วไพ่บทสรุปยังเป็นไพ่แห่งความตายอีกซึ่งหน้าที่จะมีโรคประจำตัวหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยนะคะที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันฉะนั้นจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีสำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยนะคะ
คนที่เกิดปีถอวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการทำงานนะคะประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือการเรียนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเงินมาจากงานนะคะฉะนั้นการเงินก็ยิ่งถือว่ามีเรื่องของรายได้เข้ามามากนะคะแต่ก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็ขอให้พยายามต่อไปในเรื่องของความรักละกันสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักแล้วนะคะความสัมพันธ์รักก็ต้องพูดคุยกันอย่าเอาแต่ทำงานต้องปรับความคิดกันนะคะแล้วก็อย่าพยายามที่จะขัดแย้งกันหรือสู้กันตลอดเวลาในเรื่องของความคิดต้องพูดคุยกันปรับความคิดกันช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันความรักก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดปีเถาะวันจันทร์นะคะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะจะต้องมีสิ่งเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางการเจรจาติดต่อธุรกิจการค้าสำหรับคนที่เกิดปีเถาะวันจันทร์ด้วยเป็นช่วงเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อารมณ์ค่อนข้างปนแปรขึ้นขึ้นลงลงนะคะฉะนั้นจะต้องควบคุมให้ได้แล้วก็ปรับตัวต้องอดทนอดกั้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยจะทำให้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องของการปรับตัวนะคะทำให้มีเรื่องของความลงตัวมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีเถาะวันจันทร์ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะต้องรอบคอบเป็นช่วงเดือนที่หมุนเงินเยอะนะส่วนในเรื่องของความรักคือคนโสดนะคะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์รักแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ใช่นะฉะนั้นก็ต้องรับครอบละกันนะคะเราต้องตรวจสอบดูด้วยว่าคนที่เข้ามาผัวพันเป็นคนที่มีครอบครัวหรือเปล่านะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ค่อนข้างห่างเหินต้องปรับความคิดกันปรับความสัมพันธ์โดยด่วนไม่งั้นอาจจะมีรักแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้นะคะคนที่เกิดปีเถาะวันอังคารนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการทะเลาะวิวาทมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะคืออาจจะมีเรื่องของปัญหากับคุณพ่อนะคะหรือมีปัญหากับหัวหน้านะคะที่เป็นผู้ชายอ่ะนะคะรวมถึงผู้ร่วมงานด้วยนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์นะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของคนนำความเดือดร้อนหรือนำในเรื่องของความไม่สบายใจมาให้นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายไหลออกไปนะคะก้อนใหญ่เลยฉะนั้นต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักนะก็มีปัญหานะคะไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จเท่าไหร่มีการทะเลาะวิวาทมีความขัดแย้งนะคะทำให้ต้องอาจจะต้องได้แยกกันอยู่หรืออย่าร้างกันเกิดขึ้นเลยนะแต่ถ้าในช่วงเดือนตุลาคมนี้คนที่เกิดปีเถาะวันอังคารมีการปรับเปลี่ยนบ้านที่อยู่อาศัยหรือปรับฮวงจุ้ยนะคะก็ถือว่าจบเลยหมายความว่าเป็นช่วงเดือนที่เรามีการปรับฮวงจุ้ยนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องเป็นช่วงเดือนที่ต้องรอบคอบให้มากๆเพราะว่าอิทธิพลของไพ่หอคอยมาอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งส่งผลโดยตรงกับคนที่เกิดปีเถาะวันอังคารฉะนั้นในเรื่องของปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็มีความรุนแรงด้วยเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุต้องรอบคอบโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของตัวเองด้วยหรือกับคนใกล้ชิดนะคะหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดอ่ะก็อาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะคนที่เกิดปีเถาะวันพุธนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะในเรื่องของการทำงานถือว่าดีมากๆนะเป็นช่วงที่น่าที่จะขยันมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจมันส่งผลที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะคะหรือคนที่เกิดปีเถาะวันพุธเองอาจจะทำในเรื่องของธุรกิจการงานซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ได้นะคะหรือเรื่องของการค้าขายแฟชั่นค้าขายของแบรนด์เนมแบบนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะคะการงานการเงินค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของความรักก็จะได้คู่ที่มีฐานะหรือได้คนที่ดีมากๆเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีคนที่เกิดปีเถาะวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือธุรกิจที่ลงทุนทำไปนะก็อาจจะมีเรื่องของความก้าวหน้าหรือมีผู้ใหญ่เข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทำธุรกิจนะคะประสบความสำเร็จนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดปีเถาะวันพฤหัสบดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะค
คนโสดก็อาจจะพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่านะคะรวมถึงนะคะคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาติอาจจะเข้ามาข้องเกี่ยวในเรื่องของความสัมพันธ์รักด้วยสามีภรรยาจะมีเรื่องของการพูดคุยกันมีการปรับความคิดกันทำให้เรื่องของความรักมีความลงตัวเพราะว่าปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอายุก็ได้ทำให้ความรักหรือความเข้าใจกันมันก็ค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้น่าที่จะมีการปรับความคิดกันนะคะทำให้ในเรื่องของความคิดหรือความเข้าใจกันมีเป้าหมายมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดปีเถาะวันพฤหัสบดีคนที่เกิดปีเถาะวันศุกร์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนที่มีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้ชีวิตมีความสดใสมากขึ้นเป็นเดือนที่มีชื่อเสียงนะคะรวมถึงมีเรื่องของการเริ่มต้นเกี่ยวเรื่องของงานใหม่ๆข่าวดีการเงินนะคะก็จะมีเรื่องของการปรับตัวที่ดีมากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือไพ่เดอะสตาร์เหมาะกับคนโสดนะแต่ถ้าเกิดมีเรื่องของคนเข้ามาผัวพันความรักก็มีโอกาสหรือจะได้คนที่สดใสมากๆเข้ามาผัวพันในสัมพันธ์รักสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันหรือมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันจะทำให้ความรักมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความสุขเป็นเดือนแห่งความสดใสเป็นเดือนที่เด่นมากๆในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นด้วยแหละนะคะคนที่เกิดปีเถาะวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะพอไพ่เดอะซันปรากฏขึ้นนะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของพระอาทิตย์แสงสว่างนะคะเข้ามาทำให้ชีวิตมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นมีความสดใสเกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่คลายออกไปมองเห็นลู่ทางใหม่ๆเกิดขึ้นการทำงานมีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะมีเรื่องของข่าวดีมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีโอกาสที่ดีเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคือการเงินค่อนข้างดีหรือมีข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือในเรื่องของการเงินนะคะหรือโชคลาภอาจจะได้มาจากคนที่อายุน้อยกว่านะซึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของโชคลาภให้ด้วยนะคะรวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักก็สดใสนะคะอาจจะมีเรื่องของความรักดีๆเกิดขึ้นนะคะหรือคนที่มีคู่แล้วก็อาจจะมีข่าวดีงานมงคลรวมถึงนะคะสามีภรรยาก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะหรือบุตรหลานบริวารนะคะอาจจะนำในเรื่องของความสุขนะคะหรือนำในเรื่องของข่าวดีมาให้ด้วยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้สำหรับคนที่เกิดปีเถาะวันเสาร์เป็นเดือนที่ดีมากๆเป็นเดือนที่จะมีความสุขหรือความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยเดือนตุลาคมนี้นะคะก็คือวันคนที่เกิดปีขานวันไหนอ่ะที่ต้องรอบคอบที่สุดก็คือวันอังคารนะคะนอกนั้นถือว่าดีเพราะว่าคนที่เกิดวันอังคารคนปีเถาะนะคะไพ่หอคอยไปสถิตอยู่แล้วส่งผลโดยตรงกับคนที่เกิดวันอังคารเลยฉะนั้นต้องรอบคอบควบคุมเรื่องของอารมณ์ไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วกระทบกระเทือนเกี่ยวถึงกับเรื่องของการงานกระทบกระเทือนในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วความรักก็ยังมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นจะต้องพยายามที่จะอดทนให้มากๆนะคะจะทำให้ในเรื่องของปัญหาต่างๆมันจะที่คลายออกไปแน่นอนนะและมันจะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นหรือความสดใสนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีเถาะวันอังคารแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขนะคะท่านจะบอกอย่างไรบ้างนะคะคือไพ่ใบแรกเป็นคนที่ถูกมีดปักข้างหลังนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของคนที่มีชนักปักหลังอะนะคะหรือมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะถูกลอบทำร้ายนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจบางอย่างเกิดขึ้นด้วยแต่ควบคุมอารมณ์ได้นะเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่สามารถที่จะรอคอยสถานการณ์ที่มันแย่ๆนะคะหรืออาจจะต้องร่วมงานกับคนที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะนะคะทำให้ในเรื่องของความรู้สึกก็ค่อนข้างแย่แหละนะคะแต่ก็สามารถที่จะอดทนไปได้นะคะไพ่ใบที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพเลยฉะนั้นในเรื่องของการเงินอาจจะรั่วไหลไปในเรื่องของปัญหาสุขภาพค่อนข้างมากแต่ยังมีทางออกยังมีทางแก้ไขอยู่นะคะใบที่3ในเรื่องของความรักเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องตัดสินใจนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของบุตรหลานนะคะอาจจะเข้ามาทำให้มีเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้น
นะคะฉะนั้นไพ่3ใบนี้นะสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะเป็นช่วงเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นยังมีทางออกหรือยังมีแสงสว่างเกิดขึ้นอยู่สำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์หรือมีเรื่องของการที่อยากจะมีเรื่องของบุตรนะคะเกิดขึ้นก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสเกิดขึ้นคนไหนที่เคยไปบนบานศาลกล่าวหรือไปติดสินบนเอาไว้นะคะเกี่ยวเรื่องการบนบานศาลกล่าวก็อาจจะบนบานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพขอให้หายป่วยนะคะหรืออาจจะบนบานคือขอให้มีบุตรขอให้มีเรื่องของการตั้งครรภ์ขอให้ลูกหลานสอบเข้าโรงเรียนได้หรือว่ามีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะก็กลับไปแก้บนนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของการติดสินบนอยู่หรือคนที่เคยไปบนเอาไว้แต่ยังไม่กลับไปแก้นะคะก็กลับไปแก้ซะนะคะจะทำให้มีความราบรื่นมากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะเป็นเดือนที่จะมีการเริ่มต้นเป็นเดือนที่การงานขับเคลื่อนเป็นเดือนที่อาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะก็ขอให้เป็นเดือนแห่งโชคดีโชคลาภนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะสำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยมีเวลานะคะก็อย่าลืมไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะสร้างเสบียงบุญให้กับตัวเองด้วยจะทำให้เรื่องของการทำงานหรือเรื่องของสุขภาพมีความราบรื่นหรือมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีเถาะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้รับฟังคลิปดีๆนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกำลังใจที่ส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะประสบความสำเร็จให้มากๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ